สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำบ่าย 3:00 น.แบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์ทาง Bright TV ช่อง20นะครับเห็นมั้ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รักคุณผู้ชมมากมาตรงเวลาเป๊ะเลยคุณผู้ชมครับเห็นมั้ยบ่าย 3:00 ปุ๊บเจอกันทันทียิ่งศักดิ์ไม่อยากจะบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนตรงต่อเวลามากวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมเนสนึงเรื่องของการตรงต่อเวลาเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งไม่ค่อยใส่ใจกับคำว่าการตรงต่อเวลานี่ถ้าเป็นการทำงานแบบฝรั่งนะเขาไม่ยอมเลยนะนัดเขามาผิดเวลาเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันเราจะทำยังไงล่ะเราจะกลายเป็นคนตรงต่อเวลาได้ในเมื่อเราก็เป็นคนแบบตะต่อนยอนเออเลยเหยื่อเลยชายเอาทุกอย่างมากองรวมกันแล้ววุ่นวายวุ่นแซกกันไปหมดจะทำอะไรก่อนอะไรหลังไม่มีไม่รู้จักการจัดระเบียบชีวิตไม่มีการแบ่งว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับคนเราเกิดมายังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนบางคนตายไปตั้งแต่ยังเด็กๆบางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่วัยอันไม่สมควรเวลาชีวิตของตัวเองที่ได้รับมาจากสวรรค์ยังไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหร่แต่เวลาที่มีอยู่ในวันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีมือมีขามีสมองมีหูมีตาครบก็ไม่จัดการตัวเองให้เป็นระเบียบไม่จัดการในสิ่งที่ตัวเองควรทำเรียนก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีนะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมต้องฝึกนะรับรองได้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนตรงต่อเวลาชีวิตของคุณผู้ชมก็จะเป็นคนมีระเบียบมีวินัยและประสบความสำเร็จในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มีเรื่องมาฝากเล็กๆคือคำว่าตรงต่อเวลาและตอนนี้เพื่อให้การตรงต่อเวลาของเราเป็นประโยชน์มากที่สุดอาจารย์นิสักมีอาหารมาฝากคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมนัดใครหรือเปล่าจะไปกินอาหารนอกบ้านอย่าลืมตรงต่อเวลานะตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เพราะเอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับมาที่มาม่าเมโรตีเนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างคือที่ร้านนะคะจะเน้นเกี่ยวกับโรตีของเราจะมีทั้งโรตีคาวและโรตีหวานให้ลูกค้าได้เลือกเลยแล้วช้อยส์หนึ่งก็คือลูกค้าก็จะได้ทานพวกอาหารมุสลิมต่างๆพวกซุปข้าวหมกค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ถ้าลูกค้าบางท่านที่ชอบทานอาหารไทยทางร้านก็มีเหมือนกันค่ะให้คุณสับว่าให้มันเป็นโมเคโน่ลงอ๋ออุ้ยเขามีสตอรี่อ่ะมาอุ้ยกรอบมากจะให้สำหรับวันมาเดเดย์มามีเดย์คุณผู้ชมคะแนนประดุกปูที่หนึ่งค่ะ
โอ้ยมหัศจรรย์คุณผู้ชมแผ่นหนึ่งอะแผ่ต่อไปนี่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 เห็นไหมเป็นแผ่นเลยสวยงามมากเห็นไหมนี่